เป็นภาพที่รวมสารพัดสัตว์ในภาพเดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาหรือว่าปลาที่ว่ายน้ำอย่างสงบสื่อถึงร่างกายและจิตใจของคนเราที่ขัดแย้งในตัวเองก็เป็นผลงานแอนิเมชัน Atlas of the Mind ค่ะเป็น NFT ชิ้นแรกของคุณยูนปรณพัฒน์นะคะซึ่งถ้าจะให้เผยแพร่แค่ในออนไลน์ไม่พอค่ะคุณยูนบอกว่าต้องเอามาฉายลงบนพื้นแบบนี้ให้ชมกันที่หอศิลป์ได้ด้วยแสดงพร้อมผลงาน2มิติในธีมความรักนะคะทีนี้มาดูอีกห้องหนึ่งกันบ้างค่ะผลงานของปอมชานนะคะเป็นนักวาดภาพประกอบหญิงชื่อดังเหมือนกับยกห้องนั่งเล่นมาจัดแสดงค่ะแต่ว่าที่จริงนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์จากลวดลายที่เธอออกแบบคุณปอมหยิบแง่มุมส่วนตัวเรื่องของครอบครัวมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะอย่างการใช้ราชสีแทนคาแรคเตอร์ของพ่อแล้วก็ใส่ลายลงบานเตี้ยมขยายฟังก์ชันของศิลปะที่ไม่ได้มีไว้แค่ชมแต่ว่าเป็นของใช้สื่อความหมายในบ้านคุณปอมชาญเป็นหนึ่งในศิลปิน Thailand Biennale โคราชค่ะมีผลงาน AR ในสวนสัตว์เป็นตัวอย่างของนักวาดยุคใหม่นะคะที่ขยายกรอบการทำงานกว้างขึ้นเรื่อยๆและสร้างการยอมรับโดยไม่ต้องมีนิยามว่าเป็นศิลปินแนวไหนค่ะศิลปะมันเข้าถึงคนง่ายขึ้นเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างปีที่แล้วที่กระแส NFT มากันตุ้มๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเปลี่ยนคำว่าศิลปะไปแล้วอะมันก็เริ่มเกิดเส้นบางๆขึ้นจริงๆเส้นนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วในโลกไฟอาร์ตนะที่ปอมรู้สึกระหว่างไฟอาร์ตกับอิลลัสเทรชันมันเป็นการถกเถียงกันมานานแล้วปอมเคยเครียดเรื่องนี้แล้วก็แบบฉันไม่ใช่ศิลปินไฟอาร์ตว่ะฉันรู้สึกอย่างนั้นว่าฉันไม่ใช่หรืออะไรเงี้ยจนตอนหลังปอมแค่รู้สึกว่าบางครั้งเราแบบเราเบลอเส้นไปเลยได้ไหมเราเบลอทุกกรอบไปเลยได้ไหมเราไม่ต้องมีนิยามว่าเราเป็นอะไรต้องเป็นแบบไหนได้ไหมเราเป็นน้ำที่เราแค่สนุกกับสิ่งที่เราเรียกมันว่าศิลปะในแบบของเราพี่ทำงานนะพี่ทรีตว่างานของพี่เป็นงานศิลปะแล้วก็ถ้าเป็นอิลลัสเตชันก็คืองานภาพประกอบเพื่อประกอบเรื่องราวถามว่าพื้นที่ของในปัจจุบันเป็นยังไงคืออยู่รู้สึกว่าคนไม่ได้แบ่งแยกขนาดนั้นว่าสิ่งนี้จะเรียกว่าอะไรผลงานของทั้งคู่จะแสดงร่วมกันในนิทรรศการแรปนะคะและที่น่าสนใจคือนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ ASC Gallery ทำงานกับนักวาดภาพประกอบทั้ง6คนหลังจากเคยให้พื้นที่ส่วนใหญ่กับสายไฟน์อาร์ตมาตลอด8ปีค่ะสะท้อนว่าแกลเลอรี่เองก็ขานรับเทรนด์ศิลปะที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผลงานจะแสดงนะคะแล้วก็ชมได้ถึงวันที่2เมษายนนี้ค่ะ